วันนี้เรามีเมนูขาหมูต้มยำมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เนื้อขาหมูตามด้วยตะไคร้หั่นแฉลบข่าหั่นเป็นแว่นหอมแดงบุกพอแตกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันรอเดือดอีกครั้งแล้วลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อขาหมูเปื่อยนุ่มเติมน้ำปลาใส่ใบมะกรูดฉีกกลางใบและพริกขี้หนูแห้งทอดคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ผักชีฝรั่งหั่นเป็นท่อนคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักขาหมูต้มยำใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดและหอมแดงแกะสลักดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ